นะปีหน้าก็คือว่างานมันเสร็จหมดละอันนี้เป็นละออนที่ผมสร้างขึ้นมาจากเป็นละออนไทยใหญ่ครับนะครับละออนไทยใหญ่คนเนี้ยเดี๋ยวผมจะดูผมสร้างจากละออนที่ว่ามันมีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์สักอย่างนะเดี๋ยวเนี้ยสามารถทำงานได้แม้กระทั่งในตรงนี้แม้กระทั่งคอมพิวเตอร์ทุกอย่างเพราะฉะนั้นว่าผมก็ว่าละออนไทยเลยนะเขาน่าจะทำได้นะคราวที่แล้วอูกับท่านรัศมีหรอกคือที่เขาใช้มันไม่ยากหรอกเพราะนั้นว่าเดี๋ยวเนี้ยคือบันไดการขึ้นได้มันเสื้อมันมีกระดุมถ้ากระดุมเขาปิดเม็ดแรกฮะเม็ดต่อไปมันก็ปิดละเขาจะนี่จะปิดถูกอันนี้คือรักการของมันไอ้ที่ก่อนบอกว่า20เนี่ยปลายทางคืออย่างไรปลายทางก็คือว่าสตาร์ทอัพกับบล็อกเชนผมเสร็จหมดครับผมมีครับว่าประเทศไทยก็อย่างเพราะว่าเขาได้แบกประเทศแล้วใครประเทศไหนทำได้เขาคือประเทศนั้นทำพ่ออย่างก็เพราะว่าเดิมเขาบอกมีของใช่เรามีของเขาก็นำคือบ้านเขามันมี 1.0 2.0 3.0 4.0 เข้าใจนะฮะ 1.0 ก็ความหมายก็คือประเทศเขามีเยอะสักอย่างเขาก็ไปเอาเทคโนโลยีจากต่างประเทศเข้ามาแล้วมาสร้างในประเทศไทยสร้างเซตแล้วก็ขายคนไทยก่อนอันนี้ก็คือเริ่ม 2.0 เพราะว่าเดิมคนไทยต้องไปเอาต่างประเทศมาแล้วประเด็นเนี้ยอันก็คือง่ายเดียวก็คือว่าเขานำเข้ามาแปลงละไอ้กล้วยไม้ตรงนี้ก็คือของญี่ปุ่นนะเดียวอันนี้ตระกูลเดนโนเบียมโนบิเล่นะฮะผมมีสายพันธุ์ที่ผมสร้างเองมากกว่า 10,000 สายพันธุ์ใหม่นะครับเป็นสต็อกอยู่ในนะครับเดี๋ยวไปดูของแรงพันธุกรรมแรงพันธุกรรมคือนี่ครับคือทุกคนเลยพอคือการศึกษาเขาไอ้ซัพพลายเชนก็คือว่ามันมีมุมถึงหมด8มุมไอ้ถ้าเอาติดมุมใดมุมหนึ่งเขาไปแข่งมุมใดมุมหนึ่งนะฮะเขาจะกระด้างอยู่ตรงนั้นเพื่อเขาเยอะแยะเนี่ยสักไฮเดนมันยืดอยู่มาได้คือจะต้องแบบกระด้างคือมันหมุนไปก็ได้มันจะไปเป็นนะครับเพราะว่าการทำงานที่ถูกต้องที่สุดอ่ะก็คือว่าปัญหากับการแก้ปัญหาคือเรื่องความปกตินั่นคือมีปัญหาอยู่ตลอดคือมันมีปัญหาตลอดอยู่มั้งผมนิดนึงอันนั้นผมอ้วนเลยฮะไอ้วันอ่ะไอ้เกษตรจังหวัดรุ่นน้องผมครับจ้าไหนเกษตรจังหวัดไอ้โดคือเกษตรจังหวัดรุ่นน้องผมผมเดี๋ยวผมจะเพื่อไอ้อาจารย์ไปพอนะผมเกษตรจังหวัดนะผมเอาเกษตรจังหวัดถึงรุ่นน้องผมนี่นะบอกให้คิงมากับมินหรอกคิงมายืนไปถ่ายผมไปหรอกเขากำเป็นแบ็คกราวด์เอาอาหารที่ผมเอาละออนเกษตรสับปะตองนะแม็กกล้วยไม้ที่ต่อไม้หาอะไรหรอกมันยังมีชีวิตอยู่นะเฮากำลังสอนให้เขาหุ้มว่าเฮ้ยสู่เขาจะมาฮักประเทศฮักชาติพ่องอันประเทศชาติมันมีศักยภาพมหาศาลเนี่ยสู่เขาจะมากึศไอ้มูนี่น่ะนะไอ้บรรยากาศแล้วไปเจอปัญหาเฮ้ยคิดช่วยหากำได้ก่อนเพราะมันเป็นหน่วยงานของกระทรวงเกษตรนะกระทรวงเกษตรบรรยากาศบอกให้ผมช่วยมาได้ไอ้ผมต้องไปหาอธิบดีนะอธิบดีปลัดกระทรวงต้องมานั่งประชุมแล้วผมถามว่าถามแต่เรื่องสุขขาจะฆ่าหาได้ไหมถามเลยนะมีฆ่าหาได้ไหมเพราะว่าของจะถึงเกาะรีวิเนียนอยู่แล้วอ่ะเอกสารมองออกอ่ะผมก็เลยว่าผมมาก้มหัวมันไงเดี๋ยวไปบอกเพราะเขาบอกก้มหัวเรื่องเสร็จแล้วว่าเขาก็สามารถฟันเปล่าก็สักอะไรนั่นเสร็จแล้วผมก็อยากจะรู้แล้วออนรุ่นใหม่ๆนะมาจำเป็นต้องไปการความจริงหรือความจริงอะนะคุณฮักเนี่ยคุณทำในสิ่งที่คุณฮักเพราะว่ามุมตรงโมดที่มันมีเกิดขึ้นได้แต่ละคนอะนะในนักเรียนของเขา3 4คนอะแต่ละคนมันเหมือนกันหรอกไอ้กองนี่คนเอาระบบญี่ปุ่นแต่อ้วนมาระบบประเทศไทยคนละระบบเลยเขามาเข้าได้ฮักมาได้คือไม่ใช่ฮักมาได้ผมทำงานเสร็จหมดแล้วไงเดี๋ยวผมจะตายแล้วพออันนี้เขาอู้นี่ก่อนอันนี้ก็คือ10,000สายพันธุ์ใหม่เกิดคือตระกูลโนบิเล่อันนี้ก็แฮมตระกูลหนึ่งก็คืออีปีเดนดุมในโลกเนี้ยของเขาเนี่ยออกไปแข่งตลาดโลกได้อาจารย์บอกว่ามี2ตระกูลนี้แล้วก็อันที่3ก็คือว่าคนนี้คือเป็นนักสร้างสายพันธุ์นักสร้างสายพันธุ์กล้วยไม้ของญี่ปุ่นซึ่งว่าอายุ70ปลายเดี๋ยวจะอู้โรสาคือเขาสามารถแปลงกล้วยไม้เนี่ยนะสร้างสายพันธุ์ใหม่ปีละ700-800สายพันธุ์ใหม่
แต่อันที่ว่า F1 ที่ผมเล่าฟังอ่ะประเทศไทยเอามีหมดที่อันวิไลเกษตรเพชรบุรีไปดูได้พวกผมนำคลิปอยู่แล้วแสดงว่าประเทศไทยมีนะฮะหนึ่งตระกูลไม้ตัดดอก 10,000 สายพันธุ์ใหม่นะครับมีฮันก็มีอยู่ฮันนั่นหมายถึงว่ายีนยังอยู่มีครับตั้งฮันอ่ะแล้วเสร็จแล้วฟังพูดนะอันไอ้เข้าใจหรอกว่าไปติดปัญหาแล้วเสร็จแล้วไอ้คนมันแก้ปัญหามาจ้างมันก็ไปติดแม่ตรงนั้นนะครับผมอยู่กับยามาโมโตะเขาจะหูขั้นตอนต่างๆเขาก็เลยว่าเฮ้ยเราน่าจะเขียนแผนงานออกมาสร้างแผนงานออกมาที่ละออนเนี่ยมาทำงานเป็นกระบวนการและกระบวนการเนี่ยอย่างกล้วยไม้ผมสามารถเอากล้วยไม้ออกขวดนะวันละ700-800สายพันธุ์ไม้เนี่ยให้พอเนี่ยวิธีการเนี่ยการอยู่ที่เรียนนะแล้วเสร็จแล้วเอาโคดน้ำออกมาโคดน้ำออกมาจนกระทั่งว่ามันจะกินอาหารในขวดเลี้ยงเชื้อเนี่ยนะทุกในวิชาการมันบอกว่ามันเป็นไปบัตรได้ที่คุณจะต้องล้างโรคล้างอย่างสะอาดนะครับเขาก็บอกเขาไม่ได้สนใจแล้วเนี่ยเขาสามารถทำจนกระทั่งว่ามันกินอาหารไปจนเป็นทั้งนอกทั้งในมันมีค่าเท่ากันนะในขวดกับนอกขวดมีค่าเท่ากันจนกระทั่งว่าเขาส่งออกไปเนี่ยนะฮะส่งออกเขาส่งออกไอ้ 5,000 ขวดได้พอไหมอันนี้ก็คือ 5,000 ขวด 5,000 ขวดก็คือขวดละ240เนี่ย200,000ต้น200,000ต้นอยู่บ้านเขากับ200,000ต้นอยู่บ้านเขาคอดมันคนละเรื่องลูกค้ามันเฮ้ยมีปัญหาเนี่ยอะไรแก้เอาอีกป่ะหาจ่วยป่ะผมก็เลยเปลี่ยนวิธีการที่ว่าจับส่งไม้ขวดนะทำต้นในประเทศไทยแล้วก็ส่งออกไปทางเรือเขาประสบผลสำเร็จในการส่งออกทางเรือเขาส่งออกผมส่งออกไปที่เกาะรีูเนียนเดือนละ3-4ตู้เรือเมื่อ3-4ตู้เรือเกาะเดียวครับเล่าว่าโอ้โหโลกนี้มันมีถึง200กว่าประเทศครับเข้าถึงเนี่ยอะไรทำงานเพราะว่างานคือกระบวนการ